ริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดจัดกิจกรรมตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนเพื่อป้องกันการรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนายณภดลสันติภากรกรรมการผู้จัดการบริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดกล่าวว่าใกล้เทศกาลสงกรานต์กิจกรรมหนึ่งที่ทางบริษัทกลางได้ร่วมกับกรมการขนส่งจัดขึ้นมาทุกปีก็คือตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอนโดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมเพื่อให้บริการประชาชนในการตรวจเช็คสภาพความพร้อมเบื้องต้นของรถยนต์ก่อนการเดินทางและให้บริการเปลี่ยนหลอดไฟรถจักรยานยนต์ฟรีโดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตจุดให้บริการที่มีสติ๊กเกอร์พร้อมป้ายสัญลักษณ์ที่ร้านจำหน่ายจักรยานยนต์ที่เข้าร่วมโครงการมากกว่า150จุดในทุกจังหวัดทั่วประเทศบริษัทกลางได้ร่วมกับผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์และกรมการขนส่งทั่วประเทศนะครับกว่า153แห่งด้วยกันนะครับจะมีสัญลักษณ์และสติ๊กเกอร์ปรากฏอยู่นะครับท่านผู้ใช้รถใช้ถนนก็สามารถที่จะเข้าไปขอเปลี่ยนหลอดไฟได้นะครับอย่างที่ผมเรียนครับอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลาเย็นๆเวลาค่ำๆเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนหลอดไฟให้มีแสงสว่างเพียงพอก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยลดอุบัติเหตุได้อย่างดีโดยตั้งแต่วันที่12ถึง18มีนาคมที่ผ่านมาบริษัทกลางได้รับแจ้งอุบัติเหตุรวมทั้งสิ้น 11,706 เรื่องมีผู้บาดเจ็บจำนวน 11,102 รายเสียชีวิต188รายและจังหวัดที่เกิดการบาดเจ็บมากที่สุดยังคงเป็นกรุงเทพมหานครสำหรับในเรื่องของอุบัติเหตุจากรถหากผู้เห็นอุบัติเหตุหรือประสบอุบัติเหตุจากรถครั้งใดสามารถโทรศัพท์เพื่อสอบถามความคุ้มครองตามพรบคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถได้ที่สายด่วน1356ที่ศูนย์ปลอดภัยคมนาคมและสายด่วน1791บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถจำกัดตลอด24ชั่วโมงทั่วประเทศ